กระต่ายกับเต่าค่ะยืนห่างกัน420เมตรโดยทั้งสองเคลื่อนที่เนาะกำลังเคลื่อนที่เข้าหากันด้วยความเร็วคงที่ค่าหนึ่งและพบว่าเขากลับมาพบกันค่ะเมื่อเวลาผ่านไป12วินาทีโดยโจทย์กำหนดมาว่ากระต่ายสามารถเคลื่อนที่ได้ระยะทางมากกว่าเต่าอยู่300เมตรคำถามถามว่าอัตราเร็วของกระต่ายและเต่ามีค่าเท่าไรในหน่วยเมตรต่อวินาทีอันดับแรกค่ะก่อนทำโจทย์เราต้องมีการกำหนดตัวแปรก่อนถูกต้องไหมว่าให้สิ่งที่เราต้องการหาเนี่ยมีตัวแปรเป็นอะไรเราเลยกำหนดให้กระต่ายค่ะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเป็นเท่าไหร่ดีเป็น x เช่นเคยเนาะ x ค่ะ x เมตรต่อวินาทีและให้เต่าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว y เมตรต่อวินาทีเมื่อเสร็จแล้วค่ะรูปมาแล้วเห็นไหมเห็นกระต่ายเนาะกระต่ายน่ารักเต่าก็น่ารักเช่นเดียวกันสิ่งที่เราทราบจากโจทย์มีอะไรบ้างลูกสิ่งแรกค่ะเรารู้ว่ากระต่ายกับเต่ายืนห่างกัน420เมตรรู้แล้วว่าระยะทางนะคะจากตรงนี้จากบริเวณนี้เอาเป็นเส้นตรงเนาะเส้นตรงนะคะจากบริเวณนี้ที่กระต่ายอยู่ไปจนถึงที่เต่าอยู่ตรงเนี้ยรวมกันได้420เมตรแต่คราวนี้เขาบอกว่าทั้งสองตัวค่ะต่างคนต่างเดินต่างคนต่างเดินเขามาเจอกันเมื่อเวลาผ่านไป12วินาทีแต่เอ๊ะเราจะทราบได้อย่างไรล่ะว่าเจ้ากระต่ายกับเต่าเนี่ยมันเดินไปด้วยระยะทางเท่าไหร่นะสิ่งที่เราต้องทราบค่ะอันดับแรกคือหนูรู้ไหมว่าเราสามารถหาอัตราเร็วได้จากสูตรว่าอย่างไรสูตรบอกว่าอัตราเร็วสามารถหาได้จากอัตราส่วนระหว่างระยะทางต่อเวลาระยะทางต่อเวลานั่นเองเนาะเมื่อหนูทราบสูตรนี้แล้วค่ะทุกอย่างมันจะง่ายดายมากเลยเพราะสิ่งที่เราต้องการมีอะไรบ้างอย่างแรกเราต้องการหาอัตราเร็วของกระต่ายอัตราเร็วกระต่ายจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับระยะทางที่กระต่ายเคลื่อนที่เนาะที่กระต่ายเคลื่อนที่เขียนสั้นๆละกันเป็นระยะทางกระต่ายส่วนด้วยเวลานั่นเองอัตราเร็วของกระต่ายทำไงคะกำหนดมาให้แล้วว่ากระต่ายเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว x เพราะฉะนั้นแทนค่าไปเลยตรงนี้เป็น x นั่นเอง x จะมีค่าเท่ากับระยะทางกระต่ายส่วนด้วยเวลาโจทย์ก็บอกมาให้ว่าเวลาทั้งหมดที่เขาใช้จนมาเจอกันเนี่ยมันคือ12วินาทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเราจะได้ทันทีว่าระยะทางที่กระต่ายเคลื่อนที่จะมีค่าเท่ากับทำยังไงย้าย12ไปฝั่งตรงข้ามเดิม12อยู่ฝั่งนี้กำลังหันอยู่ย้ายไปฝั่งตรงข้ามกลายเป็นคูณนั่นเองเท่ากับ 12x หน่วยเป็นเมตรใช่ไหมคะเรียบร้อยพี่ได้แล้วระยะทางกระต่ายเท่านี้ต่อไปยังไม่จบเพราะเราต้องหาระยะทางใครอีกระยะทางของเต่านั่นเองอ่ะมาหาระยะทางของเต่าด้วยสูตรเดียวกันจะได้ว่าอัตราเร็วเต่าเนาะเต่านะคะเท่ากับระยะทางที่เต่าเคลื่อนที่ระยะทางเต่าส่วนด้วยเวลาเพราะฉะนั้นจากที่เรากำหนดค่ะว่าให้เต่าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว y เมตรต่อวินาทีจะได้เป็น y มีค่าเท่ากับระยะทางเต่าหารด้วย12นั่นเองเพราะฉะนั้นจะได้ว่าระยะทางที่เต่าเคลื่อนที่ทั้งหมดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่12 y เท่าไหร่คะเมตรเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนเมื่อเรารู้ค่ะเราเอาไปใส่ในรูปนี้ได้ไหมได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นในขณะที่ทั้งเต่าและกระต่ายกำลังเดินมาผลปรากฏว่าพี่สมมุติว่าเป็นจุดนี้แล้วกันจุดนี้ตรงไหมสมมุติว่าตรงนะคะอ่ะและพี่ก็ขีดเส้นขั้นว่าฝั่งนี้โซนฝั่งนี้เป็นเส้นป่าเนาะโซนฝั่งนี้ค่ะเป็นระยะทางทั้งหมดที่กระต่ายเคลื่อนที่และให้โซนฝั่งนี้เป็นระยะทางทั้งหมดที่เต่าเคลื่อนที่โดยพบว่าฝั่งนี้จะมีค่าเท่ากับ 12x ในหน่วยเมตรนะคะและฝั่งนี้ค่ะเป็นฝั่งของเต่าบ้างของเต่าจะเท่ากับ 12y ในหน่วยเมตรเช่นเดียวกันเห็นอะไรบางอย่างไหมเห็นไหมคะว่าจากแผนภาพที่หนูวาดเนี่ยหนูสามารถสร้างสมการได้แล้วกี่สมการ
1สมการถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นจะพบว่าระยะทางทั้งหมด420เมตรเกิดจากการเอาระยะทางของกระต่ายมารวมกับเต่านั่นเองเพราะฉะนั้นสมการที่เกิดขึ้นค่ะจะได้ว่า 12x บวกกับ 12y มีค่าเท่ากับ420นั่นเองนี่คือสมการที่1แต่พี่ขา2ตัวแปร1สมการหาค่าได้หรือไม่ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องหาอีก1สมการให้เขาเห็นไหมมีคำพูดหนึ่งที่พี่ไฮไลท์เอาไว้คือคำว่ากระต่ายค่ะเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางมากกว่าเต่าอยู่300เมตรคำพูดนี้บอกอะไรกับเราได้บ้างใครเร็วกว่าลูกกระต่ายกับเต่ากระต่ายใช่ไหมคะแสดงว่ากระต่ายเร็วกว่าเต่าอยู่300เมตรความหมายคือถ้าเอาระยะทางของกระต่ายมาลบกับระยะทางของเต่าจะต้องเท่ากับเท่าไหร่300นั่นเองห้ามพลาดห้ามสะเพร่าแล้วบอกว่าทุกครั้งที่เห็นมากกว่าต้องเป็นเครื่องหมายบวกเสมอไม่จริงนะคะโอเคไหมกระต่ายเคลื่อนที่ได้ระยะทางมากกว่าความหมายคือกระต่ายต้องชนะเต่าชนะเท่าไหร่ชนะอยู่300เมตรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าหนูเอาระยะทางระยะทางของกระต่าย 12x เนี่ยมาลบด้วยระยะทางของเต่าคือ 12y จะต้องมีค่าเท่ากับ300นั่นเองเรียบร้อยได้2สมการ2ตัวแปรหาค่าได้หรือยังได้แล้วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนของการแก้สมการแล้วทำอย่างไรดีข้อนี้โหง่ายมากเลยอะสัมประสิทธิ์สวย12 12 12 12เพราะฉะนั้นใช้วิธีการแบบไหนดีที่สุดกำจัดตัวแปรดีไหมคะกำจัดตัวแปรอยากกำจัดอะไรเลือกเลยอยาก x หรือ y อย่างข้อนี้พี่มองแล้วพี่อยากกำจัด y เพราะฉะนั้นพี่ขอเริ่มต้นด้วยการกำจัด y กำจัด y ทำไงคะทำให้ y มันหายไปเพราะฉะนั้นทำได้ด้วยการจับเอาสมการที่1บวกกับสมการที่2นั่นเองผลปรากฏว่าเมื่อหนูจับสมการ1บวกสมการที่2อย่าลืมนะการบวกลบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนามสกุลเขาเหมือนกัน12x บวก 12x เป็น 24x 12y บวกกับลบนะบวกกับลบเจอการกลายเป็นลบเหมือนเดิมหักล้างป่ะหักล้างก็กลายเป็น 0y นั่นเองหรือก็เท่ากับ0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่บวกกันเป็น720เพราะฉะนั้นจะได้ว่า 24x มีค่าเท่ากับ720ค่ะอยากหา x แค่ตัวเดียวทำไงย้าย24ไปหารถูกต้องไหม24หารกับ720ผลปรากฏว่าจะได้เท่ากับเท่าไหร่ตัดเลขเป็นไหม24 1 24 24 3 72ใส่0มีค่าเท่ากับ30นั่นเองได้ x เป็นที่เรียบร้อยยังไม่จบต่อไปค่ะเราต้องทำการหาใครหา y อ่ะมาหา y กันดีกว่ามีกำจัด y เพื่อหา x เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะเราทำการหา y มั่งหา y หาด้วยวิธีการใดแทนค่าดีไหมโดยการแทนค่าเนาะโดยการแทนค่าในขั้นตอนการแทนค่าเราสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าอยากแทนค่าลงในสมการไหน1หรือ2ดีชอบเครื่องหมายบวกหรือลบจ๊ะพี่ชอบเครื่องหมายบวกพี่ขอแทนในบวกแล้วกันเนาะได้เป็น 12x บวกกับ 12y มีค่าเท่ากับ420แทนค่าลงไปเป็น12ทราบ x ค่ะ x คือ30หนูแทนตรงนี้เป็น30ได้เลยบวกกับ 12y มีค่าเท่ากับ420คิดเลขต่อตรงนี้จะได้เป็น360บวกกับเท่าไหร่คะ 12y นั่นเองและเท่ากับ42012y จะมีค่าเท่ากับเอา420มาลบกับ360ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 12y จะมีค่าเท่ากับ60เพราะฉะนั้น y เดียวมีค่าเท่ากับ5นั่นเองไงเรียบร้อยไหมได้ค่า x เท่ากับ30และ y เท่ากับ5ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่จบแค่นี้ไหมคะไม่จบแค่นี้เนาะเราต้องทำการตรวจคำตอบด้วยตรวจคำตอบจากสมการที่1โจทย์บอกว่าระยะทางของกระต่ายกับเต่าบวกกันต้องเท่ากับ420เพราะฉะนั้นเรามาลองบวกกันดีกว่าเนาะ 12x ค่ะบวกกับ 12y ก็คือระยะทางของกระต่ายบวกกับระยะทางของเต่าต้องเท่ากับ420แทนค่าเลย12อัตราเร็วของใคร
ของเจ้ากระต่ายมีค่าเท่ากับ30หนูแทน x ด้วย30บวกกับ12อัตราเร็วของเต่ามีค่าเท่ากับ5หนูก็แทน5ลงไปจะมีค่าเท่ากับ420จริงหรือไม่ฝั่งนี้ได้เป็น360ค่ะบวกกับ12คูณ5เป็น60เท่ากับ420ผลปรากฏว่าทั้งซ้ายและขวามีค่าเท่ากันคือ420แสดงว่าสมการนี้เป็นจริงนะคะได้420เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคราวนี้อย่าลืมว่าถ้าให้ดีที่สุดหนูลองไปหาอีกวิธีนึงด้วยว่าถ้าจับระยะทางของกระต่ายกับเต่ามาลบกันจะเท่ากับ300เมตรจริงๆหรือไม่สุดท้ายอย่าลืมทำอะไรคะอย่าลืมสรุปคำตอบให้กับคุณครูด้วยนั่นก็คือตอบว่าเพราะฉะนั้นค่ะกระต่ายเป็นไงคะกระต่ายเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเคลื่อนที่พื้นที่ไม่พอลูกพื้นที่ไม่พอนะคะกระต่ายขึ้นเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว30เมตรต่ออะไรคะต่อวินาทีเนาะส่วนอะไรเอ่ยตัวหนึ่งนั่นก็คือเต่านั่นเองเต่าค่ะด้วยความรวดเร็วนะลูกนะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว5เมตรต่อวินาทีนั่นเอง